คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเตือนในเรื่องนี้ว่าต้องระมัดระวังการใช้คำว่าประชาธิปไตยไทยนิยมที่มีความหมายในตัวของมันค่อนข้างชัดมีการไปแต่งเติมเงื่อนไขต่างๆต้องมาดูว่าถึงจุดหนึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำที่เที่ยงตรงหรือไม่อย่างกรณีประชาธิปไตยที่เคร่งครัดต้องบอกว่าคือประชาธิปไตยเสรีนิยมมีหลักการพื้นฐานอยู่ประชาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหมายถึงประชาชนสามารถกำหนดทิศทางต่างๆของบ้านเมืองได้แต่ความเป็นไทยในประชาธิปไตยแบบไทยๆอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรที่เป็นแบบไทยๆตอนนี้บอกได้แบบเดียวว่าไม่เป็นสากลก็เลยเป็นไทยอย่างไรก็ตามไม่เคยปฏิเสธว่าการปรับให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมมีความจำเป็นแต่คงไม่ใช่เอาเรื่องวัฒนธรรมหรือสังคมมาเป็นข้ออ้างในการที่จะยกเว้นไม่ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยถูกมันมีประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมซึ่งทั้งโลกเขาพยายามที่จะใช้กันเสร็จแล้วมันมีประชาธิปไตยแบบไทยๆที่บ่อยครั้งมีการฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการยึดอำนาจแล้วก็ถึงเวลาปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลผสมที่มีการเลือกตั้งและเสร็จแล้วมีพรรคการเมืองหลายๆพรรคเข้าร่วมรัฐบาลประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยแปลว่ายึดหน้าฉีกรัฐธรรมนูญเลือกตั้งรัฐบาลผสมและสักพักนานทีจะมีรัฐบาลแบบมีเสถียรภาพมีความเป็นเอกภาพบริหารราชการแผ่นดินได้เต็มๆแบบสมัยไทยรักไทยและเสร็จแล้วก็กลับมาสู่การยึดหน้าฉีกรัฐธรรมนูญนั่นคือประชาธิปไตยแบบไทยๆชอบไหมบางคนชอบบางคนไม่ชอบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้